ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงเย็นเป็นต้นไปจึงขอให้ระมัดระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังและน้ำฝนรอระบายไว้ด้วยส่วนลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทลพบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ราชบุรีและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ80และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงเย็นเป็นต้นไปสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58ซมและเวลา 19:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:01 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50ซมและเวลา 12:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที